ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูตัวสีเทานะครับเทาแลมโบเนาะหล่อๆนะครับพี่จ่ามกศูนย์นะครับเป็นนิวโมเดลด้วยนะครับจะพาดูตัวทั้งภายนอกทั้งภายในมาเลยนะครับเพราะว่าตัวรุ่นนี้มันเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้จะพาดูภายนอกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์กริฟฟินนะครับหล่อๆนะครับเขียบสติ๊กเกอร์บางนาเขาลดใส่ชื่อไว้ครับแล้วก็นี่ครับรองเท้าสปอร์ตนะฮะตามชื่อเลยฮะกระจังหน้าชุบโครเมียมด้วยนะครับชุบโครเมียมสังสมทำสีดำด้านกระจกก็ทำด้วยนะครับโอ้หล่อมากหล่อมากมีแผงข้างด้วยนะครับโอ้งามเลยหล่อจริงๆคันนี้ไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้าย LED ตัวท็อปเลยนะครับนี่นะฮะรุ่นนิวโมเดลนะครับรอจัดไปตามตัวโลโก้ครับพี่ฟินนะฮะสแกนเนี่ยตามลายมันเลยงามงามเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันนะครับภายในมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับคันนี้แม่หล่อจริงๆว้าวนี่เบาะหนังก่อนขึ้นดูเบาะหนังก่อนเลยนะครับไม้นิ้วนะครับมีเลื่อนด้วยมาด้วยนะครับโอ้เลื่อนปรับระดับโอ้สุดยอดอ่ะไปขึ้นชมกันเลยเอาละเรามาดูฟังก์ชันนะครับต่างๆในหัวกันนะครับเอาละปรับระดับขึ้นละนี่หน้าจอสวยนะครับ7นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมอันนี้แป๊บนึงนะฮะสักนิดนึงนะครับขออภัยนะครับโอเคให้ดูหน้าจอนะครับเป็นหน้าปัด7นิ้วนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้วสตาร์ทเลยนะครับโอ้แดดมันส่องมานี่เนาะข้างบนนะครับโอ้แดดส่องปรับเบาะนิดนึงนะครับปรับระดับหน่อยให้ระดับพอดีมือนะครับเปิดแอร์นะครับความเย็นเอาละเดี๋ยวนี้เรามาดูออปชั่นนะครับข้างหน้านะฮะเปลี่ยนอีโคโอ้เห็นได้ชัดเลยนะครับขอบจอเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับสำหรับ power modeคราวนี้เป็น Eco Mode นะครับก่อนไปโฟกัสโทษทีโฟกัสละโอเค Display นะครับตั้งเวลาต่างๆตั้งค่าได้หมดนะครับแล้วก็มีเครื่อง Running House กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็คะแนนนะครับ
ำมันไว้เท่าไหร่นี่ครับ suspension tip meter นะมันก็จะบอกนะครับคะแนนต่างๆอันนี้เป็นรถเผาเดียวก็มีเมนูหน้านี้หน้าเดียวนะครับนอกจากเป็นรถถุงลมนะรถถุงลมก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับรีบรถแหนบเนาะเดี๋ยวนะผมจะเอาเมนูทิปมิเตอร์ตรงนี้เอามาไว้มุม B แล้วกันเนาะคือมุมนี้นะครับต่อไปก็จะมาแบบน้ำมันเนาะน้ำมันไว้ A แล้วกันนี่บนสุดเป็นลม 16% แล้วปีเครื่องเอาปีเครื่องไว้ตรงไหนก็ได้ครับนี่มุม C อย่างนี้มุม C อย่างนี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับหน้าจอล้ำนะครับส่วนภายในก็เบาะก็เปลี่ยนผ้าใหม่นะครับนิ่มกว่าเดิมนะครับหน้านอนกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงเปิดไฟสว่างเลยเชียวเปิดไฟแยกเป๊กตรงนู้นเปิดฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไฟหลีไฟหน้านะครับไฟสองแผ่นพ่วงปรับ4ทิศกระจกนะครับล็อกปลดล็อกนะครับเอาขึ้นเอาลงออปติคัสแบบไอเสียโอ้คันนี้มีป๊อกแป๊กนะครับมีป๊อกแป๊กมันใช้ตัดแบตมี PTO ด้วยอะไรวะเนี่ยมี PTO นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะวิ่งเขาวิ่งอะไรนะครับแล้วก็ TC differential locks ฮิวโฮนะครับมีฮิวโฮด้วยมีฮิวโฮวางแก้ต่างๆเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ขอบเบาะเย็บนะครับไวนิลวางแขนไปปิดละปิดแล้วก็ปิดเบาะลมครับยึดนี่ยึบโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันอีกรอบนึงนะครับเรียบร้อยรอเลยคันนี110แต่เผาเดียวกันนู้นถอยไปแล้วนะครับรอว้าวเลยนะครับในก็พามาตัวดีโมเดลด้วยนะครับแล้วก็ทำสีแซมทาวเลมโบเนาะ